จังหวัด101พบนักเรียนผู้สูงอายุชั้นป.4/4ช่วงวัย 60-70 ปีมีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ยได้4ทุกรายวิชาเมื่อเวลา 16:30 นณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพชัยจังหวัด101มีการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพชัยประจำปี2566ในงานนี้มีนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัด101ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานนายนิทัศน์เทศสวัสดิ์นายอำเภอโพชัยได้กล่าวรายงานก่อนหน้านั้นครึ่งชั่วโมงจะมีขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆของอำเภอโพชัยแห่ขบวนมาร่วมในงานมีทั้งขบวนฟ้อนรำขบวนเซิ้งและแฟนตาซีค่ะและที่น่าประทับใจคือขบวนสุดท้ายจากโรงเรียนผู้สูงอายุจากหมู่บ้านคำพะองค์ตำบลคำพะองค์อำเภอโพชัยที่มีอายุช่วงวัยเฉลี่ยประมาณ 60-70 ปีแต่งชุดนักเรียนชั้นมัธยมถักเปี่ยน่ารักแห่เข้ามาในบริเวณงานทำให้ผู้มารอชมขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆเริ่มอมยิ้มคลายเครียดคลายร้อนลงบ้างเมื่อมองเห็นคนแก่รุ่นคุณแม่มาแต่งชุดนักเรียนถักเปียช่างภาพจึงปรีเข้าไปถามมิรอช้าค่ะคำตอบที่ได้ก็คือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4หรือป.4โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านคำพะองค์อำเภอโพชัยถามถึงผลการเรียนคุณแม่ตอบว่าได้เกรดเฉลี่ยแล้ว4ทุกวิชาค่ะนิว24สุเทพลอยแก้วภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน